้ช้าแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้ในที่สุดก็เช้าสักทีหนึ่งโอ้ยขยี้ตาหนึ่งโอ้ยง่วงจัดโอ้ยเออเข้าห้องน้ำขี้ไปหนึ่งพอดีว่าตื่นมาปวดขี้อ่ะขี้ซะหน่อยโอ้ยพอละลงตูดละโอ้ยอาบน้ำหน่อยดีกว่าโอ้ยก็ยังชื่นใจขึ้นมาหน่อยล้างหน้าด้วยล้างหน้าโอ้ยโอเคดูดีละเฮ้ยออกไปข้างนอกดีกว่าเอ้ยสลืมสลือเฮ้ยไอ้เจ้าหมีหมียักษ์อ้าวสวัสดีหมียักษ์ยังไม่ตื่นอย่างเราเพื่อนตื่นได้แล้วนะนี่มันเช้าแล้วนะเพื่อนฮัลโหลอ่ะจะปึ๊บๆโอเคตื่นแล้วเพื่อนนายชื่อสไลด์ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วเพื่อนเราชื่อนายสไลด์เองส่วนคนที่เหลือนายยังไม่รู้จักเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้ละกันนะเอ้ยแต่ก่อนอื่นต้องเปิดประตูก่อนนะจะคุยผ่านรั้วไม่ได้นะทำอะไรให้แบบมันมีระเบียบหน่อยอะนะเอ้ยโอเคเพื่อนเราออกมาหานายละว่าแต่นายหิวไหมอะหิวสิเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าหิวและนายอยากกินอะไรอะหมูหมากาไก่ว่ามาเลยอะไรก็ได้อะเพื่อนที่เป็นอาหารน่ะจะหมูหมากาไก่อะไรก็ออกมาเหอะหิวแล้วโอเคโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะซื้อให้นายเองนะไม่ต้องเป็นห่วงตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันน่ะจะออกไปล่าสัตว์ให้นายแล้วก็เอาเนื้อสัตว์นั้นน่ะมาให้นายกินแต่ฉันลืมไปว่าหมู่บ้านของเราอ่ะมีร้านค้าอยู่เหมือนกันไหนดูเงินสิโอ้มีตั้ง1,000เหลือๆเลยนะเนี่ยคือหมู่บ้านของเราอ่ะมีร้านค้าแล้วก็ขายแบบพวกเนื้อสัตว์ด้วยอ่ะโอเค1,000น่าจะเหลืออยู่แหละโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อให้นายเองนะเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนายไม่อดตายแน่เพื่อนโอเคขอบใจมากเพื่อนงั้นไปทางนี้ละกันนะเพราะว่าทางนี้อ่ะไวกว่าทางนู้นทางนู้นมันต้องอ้อมสน.แล้วก็สุสานด้วยอ่ะอันนี้แบบตรงอย่างเดียวอ่ะแค่ผ่านบ้านของพระเจ้าแล้วก็แฮกเกอร์เลี้ยวขวานิดหน่อยก็ถึงร้านค้าแล้วโอเคแป๊บเดียวถึงร้านค้าแล้วตอนนี้โอ้ยในที่สุดก็ถึงร้านค้าสักทีนึงฮัชชูบโอ้โอ้ซื้ออะไรดีอ้าวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อของไงครับพอดีว่ามีเนื้อสัตว์ไหมฮะอ๋อมีครับขวามือเลยครับอยากได้อะไรก็จัดเลยครับโอ้โหเนื้ออย่างบึ้มเลยอ่ะโอ้โหมีเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่โอ้โหเยอะจัดมีปลาด้วยแต่เอา3อย่างพอแล้วโอเคพอดีว่าผมอ่ะจะเอาเนื้อหมู1กองนะวัว1กองแล้วก็เนื้อไก่1กองเอาโทษทีครับไม่ถึงมือโอเคมีเนื้อหมูนะครับเนื้อวัวครับแล้วก็เนื้อไก่ครับผมคิดเงินให้ผมหน่อยฮะสักครู่ครับทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น600บาทครับจ่ายมาเลยครับตอนนี้โอเคเลยครับโอเคผมขอเนื้อสัตว์ก่อนอ่ะนี่นะครับ600บาทเอาไปเลยโอเคนะครับเงินครบนะครับผมนะไม่ต้องทอนเพราะว่ามันพอดีเอ้าโทษทีครับกรุณารอใบเสร็จสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไว้จะมาอุดหนุนใหม่นะครับยินดีให้บริการครับจริงๆฉันก็รู้อยู่แล้วว่าร้านเนี้ยมีเนื้อสัตว์ขายจริงๆก็ถามมันงั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าถามเพื่ออะไรช่างมันเถอะฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะชวนคนอื่นมากินด้วยดีไหมแล้วพื้นที่จะพอหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะไม่พอนะเพราะว่าหมีตัวหนึ่งเนี่ยก็เต็มแล้วอ่ะหรือว่าจะลองชวนนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอ้าวสวัสดีคนกากโอเคหมียักษ์ฉันซื้อเนื้อมาให้นายแล้วนะเดี๋ยวฉันจะทำให้นายกินเองเพื่อนโอ้ขอบคุณมากบ้างเลยครับนายสไลด์อ้าวมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแฮกเกอร์คนกากคนเทพพระเจ้าฮะก็ออกมาหาเพื่อนใหม่น่ะสิเห็นได้ยินว่ามีใครจะทำอาหารกินผมก็เลยออกมาลองกินอาหารฝีมือนายสไลด์ยังไงล่ะฮะแล้วจะกินยังไงอ่ะแค่หมีตัวนึงก็เต็มบ้านแล้วอ่ะฮะแล้วทำไมนายถึงไม่กินนอกบ้านล่ะเพื่อนใช่ๆกลางถนนก็ว่างเนี่ยฮะนี่พวกนายจะให้ฉันจัดโต๊ะกลางถนนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ถนนหมู่บ้านเรานะถ้าเป็นไปได้ก็ชวนคนอื่นมาด้วยเอาอย่างก็ได้งั้นเดี๋ยวถ้าจะจัดก็เอาเนี่ยตรงนี้เลยละกันเนี่ยตรงเนี้ย
ที่ชี้ไปอ่ะน่าจะได้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวฉันไปตามคนแป๊บ15 minutes later โอ้โหกินเนื้อนี่มันช่างหอมจริงๆเลยนะโอ้ยตอนนี้ก็ย่างไปก่อนย่าง3เตาแม่งเลยเพราะว่ามีทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเนื้อวัวมันเยอะมากเลยอ่ะมันก็ต้องแบบต้องย่างแบบแยกเตาเอาอ่ะนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วอย่างละ2ชิ้นเฮ้อๆรับรองว่าคืนนี้เนี่ยอ้วนแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมานั่งตี้กับเราโอเคฉันมาแล้วเพื่อนๆอุ้ยกินหอมมากเลยนายสไลด์เอ้ยธรรมดาผมอ่ะย่างเนื้อหอมอยู่แล้วอ่ะนี่สำหรับนายมียักษ์คนเทพจุกลักษณ์เงียมคนกากแล้วก็ของคนรวยแล้วก็ของแฟนแฮกเกอร์โอเคเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงเออหอมจริงๆโอ้ยอยากกินแล้วอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วแต่แบบต้องย่างให้มันเสร็จก่อนนะโอเคอย่างละ4นะรอบนี้น่าจะเต็มแล้วเนี่ยโอเคคิดว่าน่าจะเต็มโต๊ะแหละอย่างละ4เพราะว่าชิ้นนึงก็ไม่ใช่เล็กๆนะชิ้นนึงมันก็ใหญ่มากเลยนะเนี่ยเออโอเคมาแล้วทุกคนหนูใจเย็นหน่อยไม่ต้องมองอย่างงี้ก็ได้นะเพื่อนแป๊บนึงนะขอโทษนะเอาไปหมดนี่สำหรับเด็กๆด้วยโอเคฮะหมดพอดีเลยนะเดี๋ยวฉันไปเก็บก่อนนะที่เหลือเนี่ยเหลือ2ชิ้นน่ะโอ๊ยโทษโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้นายสไลด์โอเคไม่รีบก็ได้โอ้เหลือตั้ง2ชิ้นนะในเตาอีกโอ้กี่ชิ้นไม่รู้อ่ะงั้นถ้าใครอยากกินก็มาหยิบกันเอาเองแล้วกันนะในเตาเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเยอะจัดๆอย่างละกองอ่ะโอ้โหคืนนี้กินไม่หมดแน่นอนเอาอย่างงี้ดีกว่าเก็บในไหนดีอ่ะโอ้แถวนี้ไม่มีตู้ด้วยเอางั้นเก็บในบ้านละกันโอเคเก็บในบ้านชึบกล่องนี้ละกันนะโอเคอันนี้เก็บเอาไว้กินคนเดียวเดี๋ยวบอกเพื่อนแปลว่าเนี่ยถ้าอยากกินก็มาเอาได้เลยนะเฮ้ยพวกนายถ้านายแบบยังไม่อิ่มเลยแล้วนายก็ไปหยิบตรงนั้นเลยนะเพื่อนนะโอเคมาเรามานั่งตีกันดีกว่าเพื่อนโอ้นายสไลด์แล้วพวกตำรวจล่ะไปไหนอ่ะไม่มาเหรอเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ว่างอ่ะเขาติดธุระสำคัญมากเลยอ่ะเขาเลยมาไม่ได้อ่ะเพื่อนโอเคนายสไลด์ช่วยแนะนำเพื่อนให้ฉันหน่อยสิพอดีว่าฉันอ่ะรู้จักแค่ไม่กี่คนเองอ่ะอ๋อได้เลยนี่ชื่ออเล็กพระเจ้าแฮกเกอร์คนกากจุกลักษณ์เงียมหมงหลงดงคนเทพคนรวยแฟนของแฮกเกอร์แฟนของนูบแล้วก็แฟนของพระเจ้าคนจนลูกของแฮกเกอร์แล้วก็ลูกของคนเทพอ่ะจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่บางคนก็หลับไปแล้วอ่ะโอเคยินดีที่ได้รู้จักทุกคนแล้วพวกนายอ่ะเป็นมากันยังไงเนี่ยฮะอยากรู้อ่ะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคือทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วอ่ะไปไหนก็ไปด้วยกันนะเพื่อนแล้วนายล่ะเป็นมายังไงเหรอมียักษ์ฮะใช่ๆอยากรู้เหมือนกันนะขอแบบละเอียดได้ไหมอ่ะโอเคเริ่มเรื่องเลยนะเดิมทีอ่ะฉันน่ะเป็นหมีในสวนสัตว์แล้วเข้าใจใช่ไหมว่าการที่เราอยู่ในสวนสัตว์อ่ะเราก็แบบไปไหนไปได้อ่ะคือเราอยู่ได้แค่ในกรงอ่ะมันก็แบบขาดอิสระใช่ไหมล่ะคือทุกคนอ่ะก็ต้องแบบอยากมีอิสระบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันอ่ะไม่มีเลยฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรงเป็นเวลานานมากอ่ะจนฉันแบบเริ่มรู้สึกเบื่อชีวิตแบบนี้แล้วอ่ะคือแบบชีวิตมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือแบบออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่ได้แค่ในกรงชีวิตอยู่ในกรงมันก็แบบมันน่าเบื่อมากอ่ะแบบมันไม่มีรสชาติอ่ะเข้าใจไหมมันจืดชืดอ่ะแล้วจนวันหนึ่งฉันก็เลยแบบหาโอกาสที่แบบจะแหกกรงออกมาอ่ะคือฉันเป็นหมียักษ์ไงฉันก็แบบมีพละกำลังเยอะใช่ไหมล่ะฉันก็แหกกรงออกมาแล้วฉันก็หนีมาไกลมากนะคือก็ใช้เวลาหลายวันอยู่อ่ะกว่าที่ฉันแบบจะพ้นสายตาน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ้นสายตาเจ้าหน้าที่อ่ะคือเจ้าหน้าที่มันก็ไล่ตามฉันมาตลอดไงเนี่ยฉันก็หนีมาเรื่อยๆจนมาเจอหมู่บ้านนี่แหละฉันก็เลยคิดว่าพวกนายอ่ะจะทำร้ายฉันในตอนแรกอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วใครก็รักชีวิตตัวเองอ่ะเพื่อนเออฉันรู้แล้วนั่นแหละแล้วพวกนายรู้ไหมว่าระหว่างที่ฉันหนีอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะมันก็แบบพยายามทำทุกวิถีทางที่ทำให้ฉันหยุดอ่ะจะใช้คำว่าทำร้ายได้ไหมมันก็ได้อะแต่แบบมันไม่ได้แบบทำร้ายถึงขั้นร้ายแรงอะหรือถึงขั้นเสียชีวิตอะมันก็ไม่ใช่มันแค่แบบเป็นการทำให้ฉันอะหยุดหนีอะหรือแบบหนีไม่ได้อะอย่างเช่นแบบเอาเชือกแบบมา
รัดขาอะไรเงี้ยเอาเชือกมารัดขาแล้วก็ดึงไว้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละแต่ฉันก็แบบพยายามที่แบบจะดิ้นรนอ่ะจนสุดท้ายฉันก็ดิ้นรนออกมาได้มันก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะกว่าจะพ้นสายตาเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเพราะว่าแบบมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากแล้วแบบมันวุ่นวายมากเลยอ่ะฉันก็แบบรู้สึกดีที่แบบดีออกมาได้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแบบชีวิตในนั้นคือน่าเบื่อมากเลยนะนายเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของมันยังไงไม่รู้อ่ะเนาะคือแบบขาดอิสระฉันอยากมีอิสระฉันก็เลยหนีมาเนี่ยจนมาเจอกับพวกนายนี่แหละเพื่อนฉันก็คิดว่าพวกนายอ่ะไม่น่าจะทำกับฉันอย่างนั้นนะหึไม่ทำอยู่แล้วโหพวกเราอ่ะเป็นกันเองยังก็ได้เพื่อนโอ้โหแบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดเลยอยู่กับพวกเราอ่ะนะคือแบบมีอะไรก็ช่วยกันนะมีอะไรก็ช่วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกันเองอ่ะนายไม่ต้องเก่งหรอกคือนายแบบนายจะนอนที่ไหนก็ได้ในหมู่บ้านนี้หรือว่านายหิวนายก็บอกพวกเราก็ได้เดี๋ยวเราแบบจะทำอาหารให้นายกินไงเดี๋ยวเหมือนวันเนี้ยเดี๋ยวทำให้กินเยอะๆเลยอะไรเงี้ยนายก็เป็นเพื่อนเราแล้วอ่ะนั่นแหละเป็นกันเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเพื่อนโอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณนายสไลด์ด้วยก็เรื่องราวของฉันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นเรื่องราวของหมีตัวนึงที่แหกกงออกมาจากสวนสัตว์อ่ะเฮ้ยมันจะใช้คำว่าหลุดออกมาได้ไหมอ่ะน่าจะได้แล้วมั้งเพราะว่าก็แบบหลุดออกมาอะไรเงี้ยนั่นแหละฉันก็หลุดออกมาจากสวนสัตว์จริงๆนั่นแหละเพื่อนโอ้เพื่อนนี่บัญชาแล้วนะพวกนายยังไม่กินเนื้อกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแห้งแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยว่าลืมไปโอ้โหนี่ฟังเพลินจนเช้าเลยเนี่ยโอ้โหต้องรีบกินแล้วเนื้อต้องรีบกินแล้วโอ้โหเฮ้ยทุกคนไปกินเนื้อนี่ว่าโอ้โหแบบของที่เหลือก็ยังเยอะอยู่เลยนะในบ้านอ่ะโอ้โหแบบเหลือเยอะมากเลยโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยตั้ง3กองนะกองละคนละ4ชิ้นโอ้โหนี่แบบเราคุยกันเพลินมากจนแบบนั่นแหละจนแบบเนื้อแห้งเลยไปๆๆรีบกินดีกว่าไปโอเคทุกคนงั้นเรามากินเนื้อกันเลยดีกว่านะนั่นสิเราก็คุยกันมานานมากแล้วนะไปกินเนื้อดีกว่าเพื่อความอร่อยฮ่าๆๆอ๋อๆๆ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 ฝนตกอ้าวไม่นะเนื้อที่ฉันยากมาอ้าวฝนตกโอ้โหคุยเพื่อนจะฝนตกเลยโอ้มายก็อดทุกคนรีบเข้าที่ร่มกันแล้ว